ันนี้เราอยู่ที่ AAS Metro Harley Davidson ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนี่ยใจอยู่กับรถแต่วันนี้ทำไมเราถึงมาสาขานี้ก็เห็นเขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดประเทศไทยถูกต้องต้องบอกก่อนนะคะ AAS Metro Harley Davidson มีทั้งหมด4สาขาในวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุขุมวิทที่16หรือถนนพระราม4นะคะสามารถมาง่ายๆเลยมาง่ายๆเลยถูกต้องตรงข้ามโลตัสพระราม4ข้างๆ Big C ถูกต้องเลี้ยงไปหน่อยจะเป็นช่อง3มารีนนท์นะคะเดินทางมาง่ายสะดวกที่สำคัญตัวเลือกรถมีให้เลือกเยอะมากครับทั้งลิมิเต็ดทั้งทำรุ่นธรรมดาหัวริ่งนะคะโอ้โหเยอะมากที่สำคัญมีด้านหลังมีเทสไดร์ไปดูกันว่าข้างในจะให้ข้อมูลมีรุ่นไหนบ้างได้ค่ะว่าโชว์รูมนี้น้องๆหน้าตาดีทุกคนเลยเจ๊เลือกไม่ถูกอะสวยๆทั้งนั้นเลยอะเดี๋ยวรถคนคนก็สวยรถก็สวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีค่ะเซลออมค่ะประจำอยู่ที่ AAS Metro Harley Davidson พระราม4ค่ะสวัสดีพี่ยาวพี่เอ็มค่ะแต่ว่าน้องออมนี่อยู่ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยอยู่3ปีค่ะ3ปีแต่ว่าฐานข้อมูลนี่แน่นอึรู้ทุกรุ่นนิดนึงเบื้องต้นก่อนเลยคือ AAS Harley Davidson ของเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4สาขาด้วยกันค่ะพี่เอียวสาขาใหญ่ของเราก็คือ AASวิภาวดีถนนวิภาวดีนะคะ AAS Metro Harley Davidson ใจกลางเมืองพระราม4ของเราแล้วก็ AAS พัทยารวมไปถึงน้องใหม่เลยสาขาสยามพารากอนโอ้โหครบทุกมุมเมืองไงที่ไหนไปที่นั่นแต่ที่นั่นแต่ละที่นี่กินเขาเรียกกินลูกค้าโตนนั้นไปได้เยอะเลยนะใช่ยิ่งที่สำคัญใจกลางเมืองนะวันนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท26ตรงนี้ถือว่าใจกลางเมืองเอามากๆเลยนะถูกต้องค่ะเดินทางง่ายค่ะพี่เอารถประจำทาง BTS ที่จอดรถกว้างขวางมากันง่ายมากๆเลยโอ้โหแล้วสาวออฟฟิศหรือหนุ่มออฟฟิศหรือว่าพนักงานต่างๆนี่สามารถเข้าแวะเข้ามาดูได้ถูกต้องค่ะคุณไม่ได้ต้องซื้อรถคุณซื้อแอคเซสซอรี่เสื้อผ้าไปนี่ก็แบบใส่ก่อนใส่เสื้อก่อนไม่รู้หรอกว่าขับรถอะไรใส่เสื้อเดินยืดก่อนใช่แล้วเก็บเงินไปซื้อรถที่หลังยินดียินดีทุกอย่างเลยค่ะเราขายทุกอย่างนะแอคเซสซอรี่เขานี่ไม่ใช่ดังแค่เมืองไทยนะมันดังระดับโลกเลยนะใช่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมใครมาเมืองไทยมาสาขาเราก็ซื้อเสื้อจากสาขาเราไปฝากเพื่อนที่ต่างประเทศแบบนี้เลยค่ะคือเสื้อนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะถ้ายิ่งเสื้อฮาร์ลี่นะถ้าเสื้อฮาร์ลี่นี่ใส่ยังไงก็เท่ยืดเลยใส่แล้วยืดเลยไม่ต้องซื้อรถก็ยืดแล้วAAS Metro Harley ค่ะสาขาที่สุขุมวิทนี้นะคะ ค่ะมีรถรุ่นไหนบ้างหลักๆเลยเรามีทุกรุ่นที่ทุกท่านต้องการแน่นอนนะคะเพียงแค่มาหาเราเรามีโชว์เยอะแยะหลากหลายเลยขายดีทุกรุ่นค่ะพี่เอาอย่างนี้เลยแล้วจองนานไหมถ้าสมมติรุ่นใหม่ๆที่แบบเปิดตัวจากเมืองนอกมาถ้าสมมติว่าในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่นำเข้าเนี่ย คือต้องใช้เวลาเราเปิดพรีออเดอร์แน่นอนตอนนี้เริ่มจองกันมาแบบถล่มทลายแล้วจองก่อนหลอกก่อนขี่ก่อนค่ะตอนไหนค่อยว่ากันรถมาปีนี้แน่นอนแล้วสำหรับรถที่นี่มีอยู่แล้วค่ะลูกค้าสนใจค่ะมันซื้อยากไหมเพียร์จองเลยไหมล่ะจะได้แซมเปิลโอ้โหชื่อลองของจองปุ๊บไฟนั้นผ่านปั๊บพรุ่งนี้ส่งรถเลยนะจองใช้เงินเยอะไหมจองเบื้องต้น 10,000 บาทเลย 10,000 เดียวจองใช่ 10,000 รุ่นกลาง 20,000 รุ่นทำไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บในวันเลยแจ้งไฟแนนซ์ในวันเลยไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บส่งรถเลยกี่วันได้รถ2วันพอ2วันได้รถจองวันนี้ส่งรถพรุ่งนี้เลยป้าล่าเฮ้ยโหเขาท้าทายอย่างนี้เลยอะไฟนั้นผ่านค่ะใช้เงินดาวดาวเริ่มต้น 10% เฮ้ยก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเดี๋ยวเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าจะซื้อรถคันหนึ่งค่ะใช้เงินดาว 500,000 แล้วแต่พี่นะพี่อยากดาวเยอะก็ได้นะอย่างเช่นรถ 600,000 เงินดาว 60,000 แค่นี้ก็รับรถได้แล้วก็ไม่แรงนะพูดถึงนะก็เหมือนรถทั่วไปอ่ะใช่ค่ะจับต้องง่ายไม่ยากอย่างที่คิดค่ะแล้วสิ่งที่ดีของที่นี่คือพอมาดูรถแล้วอยากสัมผัสอยากเทสไดใช่มีเลยมีที่ลองเลยลายร้านด้านหลังเราปลอดภัยค่ะเบสเทสไว้ได้เลยน้องอมพาเทสไว้ได้นอกจากขายค่ะเราขี่ได้ไหมขี่ด้วยค่ะน้องอมเป็นหนึ่งในไรเดอร์ค่ะเป็นผู้ใช้งานจริงค่ะแกพาลูกค้าออกทริปตลอดเลยเดี๋ยวน้องขาถึงเหรอคะจ้ะขย่งค่ะบัลเล่ค่ะ
ได้หมดได้หมดผู้ชายบางคนยังคิดเลยว่าเฮ้ยรถคันใหญ่มันจะหนักแล้วหนูมันตัวเล็กอย่างเงี้ยจะขี่ยังไงมันหนักอะตอนขี่มันไม่หนักพี่ถ้าล้มหนูก็ไม่ยกค่ะผู้หญิงอย่างเราตัวเล็กๆบอบบางเนี่ยไม่น่าสามารถขับได้20สบายขี่ตอนสบายอะไรอย่างที่บอกก็ล้มมาก็เรียกเพื่อนเราถึงไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวซะส่วนใหญ่ไปกัน 2-3 คันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันครับพี่เอ๋ไม่น่าที่จะออกทริปกันบ่อยๆเนาะพูดถึงเรื่องทริปเจ๊บอกว่าทริปมีบ่อยมากใช่แล้วเร็วๆนี้เห็นว่ามีข่าวทริปได้ข่าวว่าเป็นอีเวนต์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะเรียกว่าAAS Group ของเรา Harley Davidson เนี่ยเป็นหัวเรือในการจัดงานนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Hawk Rally 2024 Wild Wild West ที่เขาใหญ่ค่ะบูนันซ่าเขาใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวงานนี้ประกอบไปกับไปบูธอาหารบูธกิจกรรมบูธโชว์รถนะคะกิจกรรมสำหรับเด็กผู้ใหญ่มีครบหมดเลยซึ่งเราจัดกันในทีมงานคาวบอยค่ะพี่เอา oh. มีรถที่หาดูได้ยากเป็น Harley แต่งแบบวินเทจเลยคัสตอมมาที่ไม่ได้เจอบนท้องถนนมีให้ชมต้องไปงานนี้เท่านั้นแปลว่าถ้าเรามีรถรุ่นเก่าอยากจะมาเสวนาหรืออยากจะมาแลกเปลี่ยนหรืออยากจะมาพูดคุยค่ะเจอคนกูรูงานนี้แน่นอนถูกต้องค่ะอย่างนะเบสไปนี่โดนวางยาซื้อรถในวันนั้นแน่แน่พอน้องจะตามออกใบจองเสียแน่เลยต้องตามไปด้วยไปออกใบจองให้กิจกรรมวันนั้นเขาบอกว่าสามารถเข้าไปสมัครได้ไงครับเบื้องต้นเลยถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากไปร่วมงานไม่ว่าจะเอารถยนต์ไปหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าอยากไปร่วมทริปกับเรานะคะติดต่อไปยังทีมงาน AAS พนักงานของเราได้ทุกสาขาเลยนะคะเพื่อติดต่อขอซื้อบัตรรับบัตรหน้างานมีกิฟต์วอชเชอร์มีกิฟต์เซตน่ารักน่ารักให้หน้างานด้วยค่ะไปพบกันที่งานได้ซึ่งในงานนี้ก็มีคอนเสิร์ตของคุณโจยี่บอยด้วยนะคะเหล่าดาราเซเลบเซเลบริตี้พอได้ยินชื่อขาไม่ค่อยดีเลยอยากไปอยากไปแล้วอ่ะคุณกายรัชานนท์คุณภูริไปร่วมงานกับเราเลยงานนี้ใช่อินฟลูเอนเซอร์เยอะแล้วภูริกับกายนี่บอกว่าฮาร์ลีย์เต็มเต็มใส่ขี่ใส่ขี่นอกจากขี่บันเทิงสนุกดาราศิลปินเพียบใช่ทีมงานเขาไม่ได้เน้นแนวแบบว่าแบบทริปผู้ชายล้วนๆแต่เป็นคำว่าทีมนี้คาร์บอยรุ่นแบบทีมคาร์บอยเนี่ยเขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องแฟมิลี่ใช่ไปได้ทุกเจนเลยเพราะกิจกรรมเราครอบคลุมทุกวัยจริงๆค่ะพี่เอาอบอุ่นแน่นอนค่ะแน่นอนอันนี้จัดมาครั้งที่เท่าไหร่นะคะเรามีทุกปีเลยค่ะเพียงแค่ยกย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆทีมแต่ละทีมก็จะเปลี่ยนถูกต้องครับไม่งั้นถ้าชอบงานแบบนี้นะคะนี่เลยติดต่อเอสไว้ได้เลยมีเมื่อไหร่หนูแจ้งทันทีแต่ว่าไม่ธรรมดาถ้าคุณไม่ไปถือว่าพลาดไม่รู้ด้วยใครที่ยังไม่มีรถไปแนะนำให้มาที่นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องออมพาเลือกดูเลยว่าชอบแบบไหนตรงสไตล์เราน้องออมพาจะเยาเยี่ยมชมได้เลยเกี่ยวกับแอคเซสซอรี่ทางนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูรถซื้อของแต่งบ้านก่อนซื้อของแต่งบ้านก่อนโอ้โหยังมีแก้วไวน์ด้วยอ่ะหมออันนี้ถังน้ำมันยังไม่ได้ซื้อรถนะเอาถังน้ำมันไปก่อนแบบฝาบ้านถังน้ำมันก็มีได้นะอันนี้เป็นรูปหรือว่าเป็นของแต่งจ๋าอันนี้เป็นแต่บ้านของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์จริงเหรอใช่ปกติคุณจะซื้อแจกันใส่ดอกไม้อันนี้เราเอาถังน้ำมันไปตกแต่งแทนวางบนโต๊ะแฝดผนังจริงๆเหมือนช็อปเหมือนร้านกาแฟคือสไตล์ไบเกอร์เลยร้านเหล้าเนาะแปะโชว์ผนังบ้านคู่กับรูปหลวงปู่ทวดก็ได้จอดวางไว้หลังป้ายรถดีกว่ามีไปมาน้องออยชนลงในรถกันเนี่ยอุ๊ยอันนี้อะไรตู้อะไรอ่ะลูกตู้เซฟก็มีตู้เซฟอ่ะเขามีอะไรอีกนะอันนี้เป็นตัวเคาะขอบเปิดประตูอ่ะแก๊กๆอ่ะตัวเปิดประตูอ๋อเหมือนตัวดึงอ่ะตัวดึงก็จบจริงๆที่เดียวจบเลยอ่ะโอ้โหแกพกเลยครึ่งแบนพอดีเลยมีทุกอย่างจริงๆนะชุดหมวกรองเท้าแม้ทั้งบัฟผ้าบัฟยังมีเลยใช่อุปกรณ์แต่งตัวพร้อมขับขี่ค่ะมาได้เลยไม่แพงนะ2,000 กว่าบาทพูดถึงถุงมือเพราะยี่ห้อแบรนด์อื่นมันก็เป็นหลักเป็นพันหลายพันแล้วอ่ะใช่ได้แบรนด์ฮาร์ลีย์ไปเลยเอออันนี้แบรนด์ไม่ต้องกลัวซื้อที่นี่แท้แน่นอนไม่เหมือนกับพวกออนไลน์วัดใจต้องวัดใจ อันนี้ไม่ใช่ของก๊อปนี่ของแท้เพราะเขามีโชว์รูมเขารองรับคุณได้แบบ 100% ซื้อรถในเครือ AAS
ส่วนลดทุกบิน 10% 1ปีค่ะอันลดไปอีก 10% เห็นไหมนี่เดี๋ยวนี้วันนี้มาโชว์รูมนี่ลดเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเห็น40 30 70% แบบเยอะมากวันนี้น้องออมแนะนำรุ่นไหนบ้างดีกว่าตรงนี้เลยใกล้ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นฮอตฮิตมากฮิตทุกรุ่นทุกวัยเลยจริงๆวัยรุ่นชอบมากค่ะเพราะมันคันไม่ใหญ่มากเท่ากับตัวตระกูลทัวริงของเรานะคะมีหน้ากากให้พร้อมเดินทางระบบแอโรไดนามิกดีค่ะอันนี้กระเป๋าสำหรับอะไรคะตัวนี้คือ Lowrider ST ค่ะ Lowrider ST ST ก็ย่อมาจาก Sport Touring และมีความสปอร์ตด้วยพร้อมทัวริงได้ด้วยไปได้ทุกที่ที่มีถนนกระเป๋ามีโชคนุ่มนวลไฮโซที่สุดที่น่าล่ะคนที่ขับฮารี่เนี่ยไม่เห็นพกกระป๋องกระเป๋าแบบคาดเคลื่อนอะไรเลยเนี่ยยัดลงในนี้ได้เลยเบาๆ3วัน2คืนกางเต็นท์ได้เลยค่ะนี่ใช่ตอบโจทย์ข้อดีของกระเป๋า นี่คือทำไมเขาถึงขายดีใช่ค่ะแล้วรุ่นต่อไปคะด้านข้างนี่เลยคือ Sweet Bob ค่ะตัวนี้ราคายังไม่ถึงล้านเบาๆเลยประมาณ 900,000 กว่าบาทสวยนะลวดลายเขาสวยมากเลยน่ารักค่ะเฉพาะเลยขับขี่ในเมืองได้แต่เครื่องไม่เล็กนะคะเครื่อง 1868cc ค่ะเท่าไหร่นะ 1800 1800เครื่อง 1800ใช่ลักษณะแฮนด์ขี่สบายน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ300ค่ะพร้อมขับขี่เลยพร้อมของเล็กผู้หญิงขี่ได้ครับคันนี้ได้แน่นอนพี่เอาลองนั่งไหมมันเตี้ยไงก็ขับได้ดูชอบอยากพี่เอานั่งเลยนั่งนั่งเลยสีหวานๆขอใบจองหน่อยครับเฮ้ยให้เจ๊เอาต้องโดนว่ะได้ได้เงินไงคะเสียต้องโดนเจ๊เอาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเอาคันนี้แล้วก็เอาใบจองมาอันนี้คือชุดค่ะส่งเจ๊เอาเลยอุ้ยตัวเนี้ยสวยอันนี้หนูไปส่งหน้าบ้านอันนี้จะเป็นสไตล์แบบว่าย้อนหน่อยใช่นี่ก็คือถือว่าเป็นทัวริงค่ะนั่นคือรถคิงนะคะซึ่งเป็นทัวริงที่ตัดหน้ากากออกไปสำหรับใครที่มองว่าหน้ากากมันเถอะทะฉันอยากได้รถคันใหญ่ทัวริงถังน้ำมันใหญ่ๆแต่ฉันไม่ชอบหน้ากากก็ตัดหน้ากากออกไปมันก็คือเหมือนตัวเดียวกันถูกต้องอ่ะเหมือนตัวคันสีทองเลยค่ะพี่เอาตัวรถคิงเนี่ยครับน่าจะมีสักกี่สิบปีเนี่ยโหรถคิงมียาวนานกับรุ่นทุกปีมียาวนานอย่างเช่นตัวนี้ก็20กว่าปีคือเป็นรถอมตะของเขาเลยมีสตอรี่ของเขามีประวัติศาสตร์มาทุกคันอีกคันนึงที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยรวมถึงลูกพี่ผมนะคะจริงเหรอตัวนี้เลยตัวนี้รถไกลค่ะตัวนี้คือรถไกลปี2023ซึ่งตัวใหม่โฉมใหม่เราจะเจอกันในปี24แล้วตัวนี้ถือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เป็นรุ่นสุดท้ายที่หน้าตาแบบนี้อ้าวจริงเหรอแปลว่าตัวต้องซื้อนะคะพี่เอต้องซื้ออีกเราต้องเก็บถือว่าเป็นแรไอเทมอยู่ๆก็เป็นแรไอเทมน้องอ้อแปลว่าตัว2024จะหน้าตาเปลี่ยนโฉมมากกว่านี้ถูกต้องค่ะสามารถมาชมกันได้ในวัน Open House วันที่9มีนาคมนี้เราจะมีโชว์ทั้งรถกลายตัวใหม่และสวิตกลายตัวใหม่คือเปิดเผยก่อนใครเลยเรียกว่า All New อันนี้คือ Body ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเครื่องยนต์หน้าตาน้ำหนักทุกอย่างสรีระแตกต่างจากตัวใช่ลืมภาพเก่าไปได้เลยอุ๊ยจริงดิใช่บางคนคิดว่าเฮ้ยเปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่ใช่ เราเคยเห็นแต่ในโซเชียลที่คนเอามาลงรีวิวกันแต่เรายังไม่เห็นตัวจริงถ้าอยากเห็นตัวจริงต้องมางานโอเพนเฮาส์วันที่9มีนาคมนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ทุ่มเลยโอ้โหดูวันยันดึกไปเลยจ้ะโอ้ให้เทสให้ตัวเลยเอาให้ฉ่ำตาอยากดูมุมไหนก็ดูเลยครับมีดนตรีสดเบาๆในวันนั้นเลยมาได้เลยหาน้องอมได้เลยจ้ะแล้วเปิดจองวันนั้นเลยไหมเปิดจองตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะอ๋อแปลว่ายอดเท่าไหร่ถล่มทลายตอนนี้เป็นหางว่าวเลยจองก่อนขี่ก่อนไปรอก่อนเมื่อกี้เรามีตัวกลางตัวใหญ่ไปแล้วตอนนี้มีตัวเริ่มต้นเรียกว่าตัวเริ่มต้นเลยเพราะเขาก็ไม่ได้เล็กนะเขาจี๊ดจ๊าดมากๆเลยตัวนี้ค่ะอันนี้มันคือสไตล์อะไรเอ่ยไนสเตอร์สเปเชียลคือพูดถึงก็มันอยู่ในแรงสปอร์ตสเตอร์ของเราจะมองเป็นสปอร์ตก็ได้จะครูเซอร์ก็ได้ขี่ในเมืองง่ายได้ไปกับตัวใหญ่ก็คล่องตัวเพราะอัตราเร่งเขาดีมากเปิดชิงไฟแดงชนะตัวใหญ่แน่นอนจะแข่งอย่างเดียวเลยแล้วบอกว่ารู้จักแดงชิงไฟได้ชิงไฟได้นะบอกว่าไม่ชอบแดงแต่เปิดชิงไฟคนแรกชิงไฟเฉยๆไงอันนี้อะไร402เมตรใช่ไหมราคาตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 572,000 บาท 500,000 ว้าวอันนี้ว้าวคุณได้ขี่ฮาร์ลีย์แล้วแน่นอน 507 ตัวนี้เอาไปเลยไม่ต้องไปซื้อรถมาแปลงอยากจะขี่มาแปลงไม่ต้องนี่ตรงรุ่นใช่ต้องเพิ่มท่อเปลี่ยนแฮนด์เข้ากับสรีระนิดหน่อยจบเลยฮาร์ลีย์ดีวิสันค่ะพี่เอาลอง
อุ้ยห้าแสนนะหมอมองเลยน่ารักน่ารักไม่ต่อไปจองหลายคันแล้วนะพี่หมอถามเขายังอันนี้เหมือนสวยเหมาะสมน่ารักใช่ค่ะความรู้สึกบ๊อบจะเตี้ยกว่านิดนึงวัดเป็นมินใช่ด้วยบอดี้ด้วยใช่ค่ะเขาด้วยมันสามารถเซ็ตที่ปรับโชคด้านหลังลงอีกได้ใช่พี่คันนี้ผมชอบอันนี้คันนี้ด้วยแฮนด์ป่ะแฟตบ๊อบตัวนี้แฟตบ๊อบถือว่าเป็นตระกูลกลางค่ะแล้วเขาเป็นรุ่นเดียวที่ได้ล้อดูทรงแบบลุยๆแบบนี้มายางอย่างอื่นจะดูแบบดูยังไม่ออฟโรดเท่าเขาแต่เขาดูแบบออฟโรดได้อู้ตัวหน้ายางก็ใหญ่เนาะหน้าตาแต่ละตัวจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็ต่างกันมากเลยนะใช่ค่ะเหมือนสวีทบ๊อบคานนก็ยกแฮนด์มีแบบมุมมองเขาอะแต่คันอะเขาคิดอยากรู้ตัวฮาร์ลี่เนี่ยเขาคิดเรื่องของการดีไซน์แบบอะไรเงี้ยสตอรี่เรื่องราวจำได้หมดลูกโอ้ยก็อย่างว่าถ้าเกิดเหมือนประวัติเอสอะค่ะถ้าพูด7วันก็ไม่จบตรงนั้นวันนี้เอาสั้นๆรุ่นไหนที่ขายดีในตัวหนูที่หนูเป็นเซลล์ขายมาแล้วอาจจะไม่เชื่อนะคะทัวริงตัวใหญ่ๆที่ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยเจอบนถนนขายดีมากๆวันนึงไม่ต่ำเดือนนึงไม่ต่ำกว่า10ค่ะปล่อยออกเยอะมากแต่เราจะไม่ค่อยเจอบนถนนด้วยความเขาใหญ่เขาจะออกเป็นทริปนานๆทีอากาศดีๆค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลายๆรุ่นที่เรามาอย่างเงี้ยสามารถไปลองได้ที่งานไหนคะรีวิวเบื้องต้นเลยถ้าอยากเทสไวๆมาที่ศูนย์เลยค่ะเพราะว่าเรามีร้านด้านหลังให้เทสครับคีย์ปลอดภัยติดต่อล่วงหน้าไหมครับต้องจองเข้ามาได้เลยไม่ต้องจองค่ะเดินเข้ามาหาทีมงานฝ่ายขายของเราได้ทุกท่านเลยค่ะใช้แค่ใบขับขี่ใบเดียวคือแค่เดินเข้ามาปั๊บขอเทสรถหน่อยค่ะคุณก็โดนทำเลยคะรุ่นไหนดีคะว่าเจอต้องออมค่ะแน่นอนแล้วถ้าเจอ 80% นะเจอต้องออมใช่จบหมดไม่ค่อยไปไหนอยู่แถวนี้ใบจองปิวแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจมาได้ที่ AAS Metro เจอน้องคนนี้เลยผมชมพูค่ะให้รายละเอียดรีเทลข้อมูลรถเป๊ะมากขอบพระคุณค่ะงั้นก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ MotorS ไปเทสรถเป็น Lowrider S เครื่อง117ไม่ใช่1,800แล้วนะ1,923cc ค่ะให้พี่ไปเล่นรถหน่อยเป็นรถที่ปลอดเปรียวขับขี่ง่ายเดี๋ยวเราไปคันเท่าไหร่ตัวนี้อยู่1,131,000 บาทไม่ที่ถามอ่ะถ้าเผื่อเกิดเหตุคุณได้ซื้อกับบ้านคุณไม่ได้อะไรเทสฟรีไม่ลบหรอกได้ดูเงินมาเชียร์พอได้อยู่ได้ซื้อกับบ้านได้เลยเดี๋ยวน้องเอาหมวกกันน็อกให้ขี่ได้เลยเดี๋ยวไปลองดูว่าพี่เอสขี่แล้วจะเป็นไงและเรานะคะก็มาเห็นน้องออมเตรียมตัวนี่ตัวเล็กบอดี้เล็กนี่ขับรถดูเอาที่เขาว่าต้องคนขี่ตัวใหญ่กล้ามบึกบึกฝรั่งขี่สาวไทยทรงเล็กได้อะผู้หญิงอ้อมขายให้ผู้หญิงเยอะมากเลยนะคะจริงเหรอใช่ผู้หญิงนิยมในการขี่ฮาร์ลีย์มากขึ้นครับใช่น้องออมครับจ๋าส่วนสูง158มีปัญหาการขับไหมไม่มีถ้าไม่ล้มพี่ขี่สบายมากเลยอัตราเร่งถูกใจชอบอย่างด้วยสมรรถนะเขาเรียกว่าอัตราเร่งมันดีใช่ค่ะด้วยซีซีมันค่อนข้างเยอะเวลาขับเนี่ยมันเบาถูกต้องมันสนุกมากซึ่งเราอาจจะมองว่าฮาร์เลย์สำหรับรถคนแก่ขี่ไปมันจะพังเมื่อไหร่อันนั้นเป็นยุคก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เด็ก18-19คุณพ่อคุณแม่พามาซื้อฮาร์เลย์ดิวิสันแล้วค่ะเรื่องแมนเทนแนนซ์ยุ่งยากครับขอแค่ลูกค้าเข้าศูนย์เช็คระยะตามระยะนะคะรถจะไม่งองแงแน่นอนค่ะมาทุกๆ 8,000 กิโลหรือว่าปีละครั้งก็ยังดีค่ะต่อให้จอดโชว์ไว้เฉยๆที่บ้านแนะนำให้มาเซอร์วิสบ้างเดี๋ยวน้ำมันเน่านะเซอร์วิสครั้งหนึ่งเบื้องต้นแพงไหม 4,000-6,000 บาทเหมือนรถยนต์เลยดูแลแบบเดียวกันเลยใครบอกว่าเซอร์วิสที่เป็นหมื่นอันนั้นกรณีที่ลูกค้าซนค่ะลูกค้าตัดต่อสายไฟจนรถพังเยอะอาจจะต้องออเดอร์อะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อกรณีที่เขาไปงงไว้ตัวเองถูกต้องอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงตรงนั้นเยอะหน่อยแต่ถ้าปกติขี่ปกติคนทั่วไปดูแลรักษาเหมือนรถยนต์เลยค่ะแล้วทางสาขาครับมีทั้งซ่อมหนักซ่อมเบาซ่อมหนักซ่อมเบาเคลมประกันคัสตอมมีหมดเลยรถเกิดเหตุรับเคลมค่ะเข้ามาได้เลยสไลด์มาลงได้เลยถูกต้องค่ะเดี๋ยวทำเรื่องเคลมประกันเองทั้งหมดใช่เลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยการดูแลเขาแบบ
หลังการขายการซื้อรถนะคะเราต้องเลือกโชว์รูมที่บริการหลังการขายดีอันนี้คือสิ่งที่คนไทยต้องการนะจากที่นี่แน่นอน AS Metro Harley Davidson The name you can trust ค่ะ AAS The name you can trust มาแล้วเดี๋ยวออมขอรอบหนึ่งมาพี่เอสต่อเฮ้ยเธอผิวมากเลยอ่ะหากจะว่างอ่ะได้ทุกช่องเลยค่ะผิวมากนะผิวมากผิวมากเอ็กเซฟ 20,000 เองไม่เป็นไรเอ็กเซฟ 20,000 เองเอาใหม่ดิฮะเท่าไหร่อ่ะ 20,000 เองจอดไม่ได้ป่ะเดี๋ยวบริษัทขายเดี๋ยวบริษัทซื้อสวยน้องลองไปน้องขี่โคตรพิ้วเลยพอเราขี่ก็เก่งเออแต่รถเป็นรถที่ขี่สมรรถนะสุดยอดที่น้องบอกก็ถูกเลยอัตราเร่งดีพอเข้ามันจริงอ่ะเบาอัตราเร่งโคตรแรงโคตรแรงใช่ว่าโคตรแรงเลยไม่อืดไม่ดับไม่ดับดับไม่ดับแบบที่คิดใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะมาทดสอบค่ะมาได้เลยที่ AAS Metro Harley Davidson หรือ AAS ทุกสาขาในเครือของเรานะคะพนักงานทุกท่านยินดีต้อนรับแล้วก็พาเทสมาเทสฟรีค่ะลืมบอกว่าเทสฟรีนะคะพกใบขับขี่มา1ใบอย่างเดียวเองใช่ใบขับขี่ใบขับขี่มาเลยเราจะให้เทสฟรีนะคะแล้วก็สำหรับสุดท้ายนี้น้องออมอยากฝากงาน Hop Rally วันที่16มีนาคมนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจติดต่อมาหาพนักงาน AS ได้เลยหรือว่าไปติดต่อซื้อบัตรหน้างานกับทีมงานเราได้เลยค่ะลูกค้าทั่วไปค่ะไปได้เลยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยค่ะเจอกันที่งานฟลอเรนซ่าเขาใหญ่ค่ะกิจกรรมในงานมีเพียบวันที่ไหนครับ16มีนาคมนี้ค่ะแล้วถ้าเผื่อแบบอยากจะมาติดต่อก่อนนั้นวันที่ถ้าอยากจะมาดูการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ค่ะแต่สำหรับงาน Open House เปิดตัวรถปี2024ตระกูลทัวริงนั้นจัดที่นี่นะคะ AS Metro พระราม4วันที่9มีนาคมนี้ค่ะเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านค่ะตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มค่ะเทสกันยาวๆมีเครื่องดื่มเบาๆให้ใช่เทสได้เลยมีดนตรีมีอาหารในวันแน่นอนวันนั้นแน่นอนชิวๆเลยค่ะบรรยากาศชิวๆอยากลองรุ่นไหนก็บอกน้องออมได้น้องออมจะพาไปเทสเลยเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านค่ะทั้งที่ยังไม่มีรถแล้วก็มีรถอยู่แล้วเชิญค่ะโอเคนะวันนี้พวกเรา2คนนะคะต้องขอขอบคุณน้องออมด้วยค่ะยาวเพชรค่ะข้อมูลดีๆของโชว์รูมของเรา AS นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆที่เราจะเจอวันที่16มีนาโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ